بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحيناللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอิงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ในรายการฟะซะกิรนะครับในช่วงที่ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญอีกเดือนหนึ่งนะครับในชีวิตของความเป็นมุสลิมของเราหลังจากที่อัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นเดือนรอญับนะครับได้พยายามที่จะได้ให้พวกเรานั้นนะครับใส่ใจเดือนรอญับและวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายเดือนรอญับก็ได้ผ่านพ้นเราเป็นที่เรียบร้อยณตอนนี้เราได้เข้ามาสู่เดือนตรงกลางแล้วนะครับซึ่งเดือนถัดไปอย่างที่ทราบก็จะเป็นเดือนรอมฎอนในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่อยากจะได้เน้นย้ำกับพี่น้องในช่วงเดือนหรือต้นเดือนชาบานอย่างนี้สิ่งแรกเลยนะครับให้เรานะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้มีชีวิตนะครับยาวนานนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับจนจบแล้วก็ขอดุอาให้เรานั้นได้ใช้โอกาสในเดือนชาบานนะครับในการเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนอย่างน้อยที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับที่เราจะต้องพยายามขอดุอากันนะครับก็คืออย่างที่เราใช้สำนวนนะครับที่เราได้พูดคุยกันก็คืออัลลอฮุมะบาริกละนาฟีรอญับวะชะอ์บานวะบาริกนารอมฎอนก็คืออัลลอฮ์ได้โปรดให้พวกเรานั้นได้รับความจำเริญตั้งแต่เดือนรอญับผ่านมาผมเชื่อว่าณขณะนี้พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตอบรับพวกเราแล้วนั่นก็คือให้เราผ่านเดือนรอญับแล้วก็มีชีวิตอยู่ณวันนี้คือเดือนชะอ์บานและสิ่งที่เราจะต้องพยายามขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้เรามีลมหายใจได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาต่อให้เรานั้นได้มีโอกาสไปจนถึงนะครับปลายทางเลยนั่นก็คือไปถึงจนวันอีดอีดิลฟิตรีเพื่อเราจะได้สะสมได้เก็บเกี่ยวเสบียงคุณงามความดีนะครับตั้งแต่เดือนชะบานจนถึงเดือนรอมฎอนในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อยากจะได้เน้นย้ำกับพี่น้องใน5ประการหลักๆนะครับนั่นก็คือสิ่งแรกเลยก็คือให้เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้กล่าวว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมประการแรกให้เราชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในทุกเรื่องในชีวิตของเราตั้งแต่เรื่องที่มันเล็กที่สุดจนถึงเรื่องที่ใหญ่มากและถามว่าจะมีอะไรใหญ่ไปกว่าการที่เรายังคงมีลมหายใจในเดือนที่มีความประเสริฐอย่างนี้คือเดือนชะอ์บานนะครับทำไมเดือนชะอ์บานจึงเป็นเดือนที่มีความประเสริฐนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราถึงความประเสริฐหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องพยายามนะครับทำให้ดีก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะครับซาคาชะฮรุนนะครับยักฟะลุนนาสอันฮุบัยนะรอญับวะรอมฎอนวะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอูฟีฮิลอามาลุอิลาร็อบบิลอาละมีนฟะอูฮิบบุอันยุรฟะอามะลีวะอะนาซออิมุนรอวะฮุอะห์มัดอันจากหะดีษบทนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านี่คือเดือนนะครับที่ผู้คนทั้งหลายมักจะหลงลืมกันเดือนที่ว่านี้เป็นเดือนที่มาระหว่างเดือนรอญับแล้วก็เดือนรอมฎอนคือเดือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฮุวะชะฮรุนตุรฟะอูฟีฮิลอามาลุอิลาร็อบบิลอาละมีนคือเดือนที่บรรดาการงานทั้งหมดของมนุษย์นั้นจะถูกนำเสนออย่างองค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวฟะอูฮิบบุอัยยุรฟะอามะลีวะอะนะซออิมุน
ดังนั้นฉันรักเหลือเกินที่จะให้การงานของฉันนั้นถูกนำเสนออย่างอัลลอฮ์ในลักษณะหรือในสภาพที่ฉันนั้นทำการถือศีลอดจากหะดีษนี้นะครับทำให้เราได้พบนะครับถึง3ประเด็นหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือประเด็นที่1มนุษย์มักจะหลงลืมเพลิดเพลินโดยเฉพาะการหลงลืมเพลิดเพลินอยู่กับชีวิตดุนยาจนกระทั่งว่าวันหนึ่งรอมฎอนมาถึงแล้วเขาก็ตั้งตัวไม่ทันเตรียมตัวที่จะเตรียมในการที่จะสะสมคุณงามความดีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยประการที่2นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่การงานของมนุษย์จะถูกนำเสนออย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการงานของมนุษย์นั้นจะถูกนำเสนอใน3ช่วงเวลาด้วยกันในทุกๆวันนะครับในยามเช้าและก็ยามเย็นนะครับก็จะมีการเก็บรวบรวมการงานนำเสนออย่างอัลลอฮฺในรอบสัปดาห์ก็จะเป็นวันจันทร์และก็วันพฤหัสนะครับและในรอบปีนะครับก็จะเป็นเดือนที่ถูกรวบรวมอย่างสมบูรณ์ก็คือเดือนชาบานประการที่3ทําให้รู้ว่าท่านนบีนั้นก็จะทำการถือศีลอดในเดือนชะบานนะครับซึ่งมีรายงานว่าไม่มีเดือนใดเลยที่นบีถือบวชมากนะครับรองจากเรื่องรอมฎอนเนี่ยหมายถึงว่ารอมฎอนแน่นอนเป็นเดือนวาญิบที่นบีถือจนสมบูรณ์อยู่แล้วแต่หลังจากนี้นบีไม่ได้เคยบวชเดือนใดมากไปกว่าเดือนนี้เลยคือเดือนชะบานนั้นประเด็นที่1ที่บอกกับพี่น้องคือสิ่งแรกเราต้องชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสอยู่ในเดือนชะบานประการที่2ก็คือให้เรานั้นพยายามขอดุอาต่ออัลเลาะห์เยอะๆขอดุอามากๆขอดุอาให้เรามีชีวิตในเดือนชะบานมีความแข็งแรงได้มีการเตรียมตัวและขอดุอาให้ต่อไปก็คือขอดุอาให้เรานั้นได้มีโอกาสใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนประการที่3เมื่อเราทราบแล้วว่าเดือนรอมฎอนนั้นทุกทีครับเดือนชะบานเป็นเดือนที่การงานมนุษย์ถูกนำเสนออย่างอัลเลาะห์ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เคลียร์ตัวเองโดยการที่เราจะได้ทำการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ทำการอิสติกฟาร์ให้มากๆนะครับสิ่งใดที่เป็นบาปใหญ่ๆก็ให้เราเตาบัตตัวเพราะโอกาสที่การงานของเราจะถูกนำเสนอและอัลลอฮ์ตะอาลาก็รับทราบและพระองค์ก็ทรงอภัยให้กับความผิดของเราหรือความผิดเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่เราก็พยายามหมั่นอิสติกฟาร์มากๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยฮ์กล่าวมากๆเพื่อว่าเดือนนี้เหมือนกับเป็นเดือนที่ถ้าเป็นการทำธุรกิจก็เป็นการนะครับรวมรายรับรายจ่ายว่าเรามีรายรับเท่าใดรายจ่ายเท่าใดบวกลบคูณหารแล้วในปีนี้เราขาดทุนหรือกำไรเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีโอกาสนี้ที่เราจะได้เคลียร์ตัวเองแล้วตลาดได้ลบล้างความผิดของเราให้หมดไปเหลือแต่คุณงามความดีเอาไว้นะครับและเมื่อเข้าสู่รอมฎอนเราก็จะได้เก็บเกี่ยวคุณงามความดีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาล้างมาเคลียร์ในสิ่งที่เป็นความผิดบาปของเรานะครับอันนี้ประการที่3ประการที่4พี่น้องพุทธศาสนาทั้งหลายครับให้เราพยายามที่จะได้ทำการนะครับอ่านอัลกุรอานให้มากๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทำการเตรียมตัวเข้าสู่เดือนแห่งอัลกุรอานอย่างสมบูรณ์มีนักวิชาการบางท่านได้ให้ฉายานามของเดือนชะบานว่าเป็นชะฮรุลกุรอเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่อยากจะได้ให้พวกเราทุกคนนั้นได้จัดเวลาอ่านอัลกุรอานให้มากเท่าที่เราจะทำได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนครับพี่น้องจะอ่านวันหนึ่งหนึ่งหน้ากระดาษวันหนึ่งนะครับสองหน้าสามหน้าหรือหนึ่งยุสหรือพี่น้องอาจจะได้ให้ในรอมฎอนนี้ก่อนจะเข้ามาถึงเนี่ยนะครับให้ชะบานเป็นเดือนที่พี่น้องได้อ่านกุรอานได้จบครบถ้วนสมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์และประการที่5สุดท้ายก็อยากจะให้พี่น้องนั้นได้มีโอกาสถือศีลอดซุนนะห์นะครับให้มากเท่าที่เราทำได้เพราะการถือบวชซุนนะห์นั้นนอกจากว่าเป็นสิ่งที่นบีได้ทำเป็นแบบอย่างแล้วนะครับเราก็จะได้มีการเตรียมฝึกฝนตัวเราเองนะครับฝึกจัดระบบในกระเพาะของเราร่างกายของเราเพื่อว่าเมื่อเข้าสู่รอมฎอนแล้วเราก็จะได้ไม่อ่อนเพลียไม่อ่อนล้าเนื่องจากว่าเราผ่านการวอร์มร่างกายในช่วงเดือนชะบานไปที่เรียบร้อยหรือหลายคนอาจจะได้มีการวอร์มก่อนเบื้องต้นได้มีการจัดระบบการทานยาสำหรับบางคนที่เป็นโรคต่างๆก็จะได้มีการปรึกษาคุณหมอว่าเมื่อถึงรอมฎอนนั้นเราจะลองฝึกซิว่าเราจะอดได้ต้องปรับยาอย่างไรดูแลอาหารการกินอย่างไรก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เตรียมตัวอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในวันนี้เป็นต้นของเดือนชะบานก็หวังว่า5ประการที่ฝากกับพี่น้องในวันนี้ให้เราพยายามทํา1ขอบคุณต่ออัลเลาะห์2กุดูอาเยอะๆ3ตอบัตตัวในความผิดของเราที่มีอยู่
ซีอ่านอัลกุรอานให้มากเพราะเตรียมตัวเข้าสู่เดือนแห่งอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาโดยการที่ให้รอมฎอนเป็นเดือนที่อ่านกุรอานอย่างจริงจังแต่ก่อนจะจริงจังด้วยการเริ่มต้นเดือนชะบานเป็นเดือนที่อ่านกุรอานอีกเช่นเดียวกันและประการสุดท้ายถ้าพี่น้องมีโอกาสก็อย่าลืมทำการถือศีลอดซุนนะห์นะครับในวันจันทร์พฤหัสก็ได้หรือ3วันของเดือนชะบานก็ได้หรือพี่น้องจะบวชให้มากเดือนชะบานก็ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องมีความสามารถก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกอย่างไรนะครับมีความสามารถอย่างไรก็ทำเท่าที่พี่น้องสามารถหวังว่าในต้นเดือนชะบานนี้เป็นเดือนที่เราได้เตรียมตัวกันอย่างสมบูรณ์นะครับและอินชาอัลเลาะห์รอมฎอนปีนี้ก็หวังว่าเราคงจะได้เก็บเกี่ยวสะสมคุณงามความดีกันอย่างสมบูรณ์และเป็นโอกาสอีกหนึ่งครั้งในชีวิตที่เราจะได้ทำให้ชีวิตในอาคิเราะห์ของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขมีความสำเร็จและสมบูรณ์ยาวนานตลอดไปนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์